ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเจี๊ยบค่ะขอต้อนรับสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะทุกวันพฤหัสเวลา1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มค่ะก็จะพบกับเราได้ทุกๆสัปดาห์เลยนะคะค่ะแล้วเราต้องขอขอบคุณพี่ต่อพี่ตะทีมงานช่อง8ด้วยนะคะที่ทำให้เกิดรายการอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะและยังต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยค่ะที่เป็นตัวแทนจัดเช่าบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์นะคะหลายปีแล้วเนาะน้องเจี๊ยบเนาะแล้วก็ได้แชมป์มาทุกปีด้วยค่ะค่ะและช่องทางการรับชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะก็มีหลายช่องทางเลยนะคะสามารถรับชมได้กี่ช่องทางบ้างคะน้องเจี๊ยบค่ะสามารถรับชมได้ผ่านโลกุทีวีนะคะเพียง @private channel พิมพ์คำว่าไทยทีวีเน็ตเวิร์คค่ะหรือจะชมผ่านมือถือก็ได้นะคะทั้ง2ระบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS นะคะถ้าเป็นระบบ Android นะคะสามารถเข้าไปผ่านทาง Play Store ค่ะพิมพ์คำว่า Thailand Television Network นะคะหรือพิมพ์คำว่า Channel 8ก็ได้ค่ะก็สามารถรับชมได้ทั้ง2โปรแกรมเลยนะคะถ้าเป็นระบบ iOS ค่ะให้เข้าไปใน App Store นะคะโดยพิมพ์คำว่า Channel 8ค่ะก็สามารถรับชมได้นะคะหรือถ้ารับชมผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com ค่ะก็สามารถรับชมออนไลน์ได้นะคะหรือถ้าชมรายการของทางช่อง8นะคะทุกๆรายการค่ะไม่ว่าจะเป็นรายการอาจารย์เอตาทิพย์หรือรายการอื่นๆนะคะสามารถชมย้อนหลังได้ค่ะผ่าน YouTube นะคะโดยพิมพ์คำว่า CH Thai TV ค่ะ CH 8 Thai TV นะคะก็สามารถรับชมได้ค่ะหรือถ้าอยากติชมมีข้อสงสัยหรือแนะนำรายการดีๆนะคะของทางช่อง8ว่าชอบรายการไหนไม่ชอบรายการไหนติชมอะไรก็ได้ค่ะหรือจะดูดวงของกะรายการอาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้นะคะพิมพ์เข้าไปในแฟนเพจ Facebook นะคะพิมพ์คำว่าไทยทีวี8ค่ะก็สามารถฝากข้อความไว้ได้นะคะหรือจะพิมพ์คำว่า channel8.thailand ก็ได้ค่ะทางช่อง8นะคะก็สามารถรับชมในต่างประเทศได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น USA หรือแคนาดานะคะสามารถรับชมผ่าน Channel 8หรือ Thailand Television Network ได้ทั้ง2ช่องทางเช่นกันค่ะส่วนหมายเลขโทรศัพท์นะคะถ้าอยากดูดวงสดกับเราหรือโทรเข้ามาคุยกับทางช่อง8ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะที่02-942-3319ค่ะ02-942-3319หรือถ้าจะเป็นส่ง SMS ก็ได้นะคะมาดูดวงไขข้อข้องใจปัญหาชีวิตกับเราในรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะก็โทรส่ง SMS มาได้นะคะที่464-2828ค่ะ464-2828นะคะเพื่อนต่างประเทศก็สามารถโทรมาคุยกับเราได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ1800-315-5145ค่ะอีกเบอร์นะคะ1800-694-5145ค่ะใช้ได้ทั้ง2หมายเลขเลยนะคะโทรฟรีนะคะถ้าเพื่อนในประเทศไทยค่ะรู้สึกน้อยใจว่าต่างประเทศโทรฟรีแล้วทำไมในประเทศไทยไม่มีโทรฟรีใช่ไหมคะมีเช่นกันค่ะอีกหมายเลขนะคะ001-800-852-9390ค่ะอีกครั้งนะคะ001-800-852-9390ค่ะก็สามารถมาโทรคุยกับเราได้ค่ะดูดวงสดกับเราได้นะคะถึง3ทุ่มนะคะใช่ค่ะค่ะ ค่ะวันนี้นะคะ เขาบอกเลยว่าพิเศษจริงๆเนาะน้องเจี๊ยบเนาะใช่ค่ะเพราะมีอาจารย์ถึง2ท่านเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะค่ะท่านแรกนะคะคืออาจารย์โอพลังจิตซึ่งประจำอยู่
ที่นี่รู้ทุกสัปดาห์เลยนะคะค่ะแล้วก็ท่านยังเก่งในเรื่องการตรวจดวงชะตาได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็เก่งในเรื่องการตั้งสารดูฮวงจุ้ยนะคะแล้วก็ลงหน้าทองลงสาริกาลิ้นทองได้อีกด้วยนะคะน้องจิยะใครอยากรวยก็ติดต่ออาจารย์โอได้เลยค่ะดูฮวงจุ้ยนี่สุดยอดเลยนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วอาจารย์อีกท่านนึงค่ะอาจารย์นัทอาจารย์นัทอินพรหมใช่ค่ะอาจารย์นัทอินพรหมค่ะท่านเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีนะคะท่านก็เต็มใจมาส่งเคราะห์ผู้ชมทางบ้านวันนี้เลยนะคะค่ะท่านเก่งท่านก็ดูดวงแม่นไม่แพ้กันเลยนะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านเลยค่ะค่ะแล้วก็ท่านยังเก่งในเรื่องการสักยันต์ด้วยนะคะยันต์ของท่านมีถึง8ยันต์เลยนะน้องจิ๊ยะแต่ละยันต์เดี๋ยวให้อาจารย์นัดมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่เขาบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆทุกยันต์เลยนะคะที่พิเศษไปกว่านั้นค่ะยังไงคะอาทิตย์นี้ค่ะอาจารย์นัดของเราจะเปิดพิธีเป่ายันต์ค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวให้ท่านมาใช่แล้วสุดยอดเลยเขาบอกเลยว่าเป่ายันต์แล้วรวยด้วยใช่ค่ะค่ะเป่าแล้วรวยค่ะเดี๋ยวต้องรออาจารย์นัดมาเฉลยนะคะว่าทำยังไงค่ะแล้วท่านอาจารย์นัดเนี่ยค่ะเขายังเก่งเขาได้วิชาเข็มทองคำองค์ปฐมมาด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์นัดมาเฉลยใช่แล้วค่ะเข็มทองคำนี้มันจะเป็นยังไงพุทธคุณด้านไหนต้องติดตามในเบรกที่2นะคะห้ามพลาดเลยนะคะพลาดแล้วเสียใจแน่นอนค่ะวันนี้มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมก่อนที่จะแนะนำสาระดีๆเรามาดูวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์กันก่อนนะคะที่มีอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์ไทยแต่ขอบอกเลยนะคะวัตถุมงคลของอาจารย์เอไม่ได้มีแค่4ชนิดนะคะแต่ที่ทำการไปรษณีย์ไทยมี4ชนิดมีอะไรบ้างคะคุณจิยับนี่ค่ะลูกแก้วมหาเศรษฐีนะคะค่ะลูกแก้วมหาเศรษฐีนะคะอันนี้ก็แม่บ้านนะคะที่ทางภาคใต้ค่ะเหยียบโดนกับระเบิดแล้วไม่เป็นอะไรแล้วก็ถูกหวย5งวดซ้อนด้วยนะคะค่ะแล้วอีกมีคนที่เช่าไปบูชาแล้วแล้วเกิดเป็นพระธาตุด้วยนะคะที่เขาเช่าไปคืนเดียวแล้วก็นั่งสมาธิเขาได้ยินเสียงดังอะค่ะ2ครั้งแล้วไปดูมีพระธาตุ2ที่2องค์ค่ะในลูกแก้วนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่เขามาบอกเล่ากันนะคะค่ะอันนี้ปาตะเพียนดูดซับนะคะค่ะไว้เรียกเงินเรียกทองนะคะมีไว้ในกระเป๋าตังก็เงินก็จะไม่ขาดกระเป๋าเลยนะคะก็สามารถหาเช่าบูชาได้เช่นกันใช่ค่ะแล้วก็เหรียญเท้ากุมารพันธ์อันนี้เป็นรุ่น2รุ่น3แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะรุ่นแรกจะเป็นสีดำนะคะหายากแล้วนะคะรุ่นแรกอาจจะเจอรุ่น2รุ่น3แล้วนะคะที่ทำการไปรษณีย์ใครอยากได้รุ่นแรกก็แสวงหาเองนะคะใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็มีประสบการณ์ด้วยนะคะค่ะจะมีประสบการณ์เยอะแยะนะคะสามารถไปดูได้ในเว็บไซต์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะเข้าไปใน Facebook ได้นะคะค่ะหรือว่าใครจะมีประสบการณ์ดีๆเช่าบูชาหลังจากเช่าบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอไปแล้วนะคะมีประสบการณ์ดีๆก็สามารถบอกเล่าเราได้นะคะใช่ค่ะเพื่อเป็นธรรมทานด้วยให้กับผู้ชมนะคะได้ค่ะชนิดที่4ค่ะพยัญชนะกุมภัณฑ์นะคะอันนี้ไว้แก้ฮวงจุ้ยได้ถึง 50% เลยค่ะเอาไปติดหน้าบ้านนะคะหรือว่าร้านค้าก็ได้ออกหน้าบ้านนะคะที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากตั้งสารดูฮวงจุ้ยแก้ได้ 100% ก็ต้องติดต่ออาจารย์โอเลยนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วแต่ละชนิดนะคะทั้ง4ชนิดนี้อาจารย์เอนะคะได้ทำพิธีบวงสรวงปลุกเสกทุกชนิดเลยนะคะเป็นเวลา7วัน7คืนนะคะพุทธคุณทั้ง4ชนิดนี้ทางด้านร่ำรวยนะคะโชคลาภมีเสน่ห์มหานิยมนะคะแล้วก็ศัตรูที่คิดร้ายกับเราก็จะพินาศไปนะคะค่ะป้องกันคุณไสได้อีกด้วยแล้วก็โรคภัยอะไรก็ป้องกันได้ด้วยนะคะมีชีวิตที่มีความสุขปลอดภัยจากภัยอันตรายหลายทั้งปวงเลยนะคะก็สามารถเดินเช่าบูชาได้ณที่ทำการไปรษณีย์ไทยค่ะค่ะทุกสาขาเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าบางชนิดเขาบอกเลยว่าไม่มีแล้วนะคะค่ะน้องจะไปเหมามาบ้างหรือเปล่าคะอย่าใช้คำว่าเหมาเลยค่ะคือถ้าที่ไหนมีแล้วรู้ก็ไปใช่ไหมก็ไปค่ะวันนี้มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้มีอะไรนะคะน้องจียะวันนี้นะคะเราจะพูดเรื่องน้ำมันมะกอกสกัดเย็นไอ้น้ำมันงาน้ำมันสกัดเย็นใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าน้ำมันงานะคะเป็นช่วยบำรุงอะไรที่อยู่ในเมืองไทยมานานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันงาน้ำมันมะพร้าวเราก็จะรู้กันนะคะแต่ถ้าน้ำมันงาน้ำมันมะพร้าวนี่สำหรับคนกรุ๊ปโอบางคนอาจจะแบบทานไม่ได้ทานไม่ได้ใช่มันจะแบบเหมือนกับทำให้อ้วนหรือเปล่าคะใช่ทำให้อ้วนกินเองใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าตอนนี้อากาศก็ร้อนนะคะก็สามารถเอางาน้ำมันงามาทาได้เพราะป้องกันแสงแดดด้วยได้ทั้งตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นเส้นผมผิวหน้าผิวตัวได้ค่ะแล้วก็ช่วยสามารถเอามารับประทานได้ด้วยนะคะทานวันละ1ช้อนชาหรือ2ช้อนชาก็ได้ค่ะ
ก็ช่วยลดอาการไขข้อเสื่อมไขข้ออักเสบนะคะมีวิตามินอีสูงค่ะช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างกระดูกนะคะมีกรดไขมันอิ่มตัวค่ะบำรุงตับและไตนะคะขับสารพิษด้วยนะคะช่วยลดความอ้วนค่ะถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะก็กินได้ค่ะก่อนนอนหรือตอนเช้าก็ได้นะคะช่วยป้องกันเซลล์และ DNA จากการถูกทำลายและการเสื่อมโทรมนะคะช่วยต่อต้านเชื้อมะเร็งค่ะ ล้างหลอดเลือดลดความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะป้องกันและรักษาโรคเบาหวานได้ด้วยนะคะบำรุงสมองเพิ่มภูมิคุ้มกันสำหรับคนที่เป็นไข้หวัดง่ายด้วยค่ะลดการปวดประจำเดือนแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักจากการที่เรากินไขมันอิ่มตัวด้วยนะคะค่ะแล้วก็ยังเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและหมดปัญหาเรื่องการมีบุตรยากด้วยนะคะเพิ่มความสูงในวัยเด็กด้วยค่ะเสริมแรงนะคะแก้อ่อนล้าลดอาการหมักหมมในช่องท้องและลำไส้ลดอาการตะคริวกล้ามเนื้อนะคะบำรุงผิวพรรณและเส้นผมช่วยลดอาการไขข้อเสื่อมและอักเสบค่ะทานน้ำมันงาทานน้ำมันงาดำนะคะได้วิตามินอีสูงช่วยชะลอความแก่และต่อต้านความเสื่อมของร่างกายนะคะวิตามินอีเป็นสารที่เราควรได้รับเข้าสู่ร่างกายเป็นประจำทุกวันนะคะเพราะวิตามินอีนะคะมีบทบาทในการต่อต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รักการบำรุงผิวเส้นผมอยู่เป็นประจำนะคะนอกจากนี้วิตามินอียังช่วยให้หลอดเลือดของเรามีความยืดหยุ่นที่ดีและยังดีต่อหัวใจเราอีกด้วยค่ะดังนั้นก็ต้องหามารับประทานแล้วนะคะพกติดบ้านไว้จะดีมากแล้วค่ะแล้วก็ของอาจารย์เอก็ยังมีใช่ไหมคะใช่แล้วมาเดือนที่ใช่ของอาจารย์เอก็มีนะคะใช่ค่ะถ้าเกิดใครหาซื้อที่อื่นก็ได้ค่ะที่สะดวกซื้อนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกซื้อก็มาหาอาจารย์เอแล้วก็สามารถถามอาจารย์เอได้เลยค่ะมีให้เช่าบูชาเหมือนกันค่ะปลุกเสกด้วยปลุกเสกแล้วนะคะอันนี้ก็จะช่วยไล่สิ่งชั่วร้ายนะคะแล้วก็จะเรียกเงินเรียกทองนะคะแล้วก็ทาแล้วคนก็เมตตาหลงไหลด้วยค่ะเพิ่มพุทธคุณอย่างนี้ก็น่าลองนะคะใช่ค่ะค่ะแล้ววันนี้มีอ๋ออาจารย์เอได้นิมิตมาในครั้งเจียว่าใช่เมื่อเดือนที่แล้วตอนที่เราไปเป่ายันกันใช่ค่ะยังไงคะอาจารย์เอได้นิมิตมาว่าเดือนหน้าค่ะสิ้นอาทิตย์สิ้นเดือนนี้นะคะให้ทุกคนที่ไปร่วมพิธีเป่ายันของบ้านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะให้นำเม็ดบัวค่ะคุณเจเอาไปด้วยคนละ10ก้าน10ดอกอ่ะค่ะ10ดอกใช่มั้ยคะถ้าเกิดไม่มีก็รวมกันได้ใช่มั้ยคะใช่ค่ะแต่จริงๆอะไรคะเห็นอาจารย์บอกว่าเอามาทานปลุกเสกเสร็จเดี๋ยวจะเอามาให้ทานตอนแรกไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ถามอาจารย์เอนะคะก็เลยไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ค่ะได้ความรู้ใหม่ๆเลยค่ะว่าเม็ดบัวมีประโยชน์มากเลยนะน้องเจี๊ยบเนาะค่ะก็เลยเอาประโยชน์จากเม็ดบัวค่ะมาฝากท่านผู้ชมนะคะก็คือเม็ดบัวนะคะมีประโยชน์ทางยาสูงมากเลยค่ะแพทย์แผนไทยนะคะได้วิเคราะห์แล้วว่าช่วยบำรุงกำลังเสริมสร้างกำลังแล้วก็ช่วยโรคไขข้อต่างๆแก้ร้อนในแล้วก็แก้กระหายน้ำด้วยค่ะส่วนแพทย์แผนจีนนะคะก็บอกว่าช่วยบำรุงตับม้ามหัวใจไตซึ่งตรงกับงานวิจัยของต่างประเทศเลยค่ะที่ระบุว่าเม็ดบัวมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะในปริมาณที่สูงซึ่งสารนี้มีคุณสมบัติหลายอย่างมากเลยนะคะเช่นชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆของร่างกายช่วยลดความชราค่ะแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะคะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งแล้วก็ช่วยต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะบำรุงตับโดยเฉพาะตับสำหรับคนที่กินแอลกอฮอล์เยอะค่ะกินเม็ดบัวทานสดได้ด้วยนะคะก็จะสามารถช่วยบำรุงแล้วก็ล้างตับได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะขับสารอะปาท็อกซินซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งตับนะคะ ทำให้สารตัวนี้ค่ะออกจากร่างกายเมื่อทานเม็ดบัวเป็นประจำนะคะก็จะป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งตับเลยนะคะยิ่งกินตัวนี้จะแบบดีมากเลยนะคะใช่เพราะคนสมัยนี้การใช้ชีวิตของคนสมัยนี้ค่ะซึ่งค่อนข้างเสี่ยงนะคะกับการที่เป็นมะเร็งตับหรือไขมันที่เกาะตามอวัยวะตับเราค่ะใช่กินตัวนี้ค่ะเม็ดบัวกินเปล่าหรือเอามาทำเป็นน้ำแกงอะไรเนี้ยก็ทานได้นะคะเม็ดบัวยังเป็นธัญพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้สูงมากนะคะทานได้ทั้งสดและแห้งเลยค่ะมีโปรตีนที่มากกว่าข้าวถึง3เท่าเลยนะคะนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมวิตามินต่างๆแล้วก็แร่ธาตุต่างๆหลายชนิดเลยค่ะเช่นวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน C เกลือแร่ฟอสฟอรัสวิตามินเหล่านี้นะคะ
ยังช่วยบำรุงประสาทไตสมองแล้วก็มีสรรพคุณทางยาหลายๆอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันท้องร่วงการปวดประจำเดือนแล้วก็สรรพคุณบำรุงเลือดทั่วไปอะค่ะคุณเจมส่วนดีบัวนะคะก็คือส่วนที่ต้นอ่อนที่อยู่ในเม็ดบัวค่ะช่วยลดความดันโลหิตสูงแล้วก็เพิ่มการบีบรัดตัวของหัวใจอะค่ะทำให้หลอดเลือดขยายแล้วก็แก้กระหายน้ำแล้วก็ป้องกันการอาเจียนเป็นเลือดด้วยนะคะค่ะทั้งนี้นะคะการทานเม็ดบัวเพื่อบำรุงเลือดนะคะให้แนะนำทานเม็ดบัวสดเท่านั้นนะคะไม่ใช่เม็ดบัวที่ผ่านการแปรรูปนะคะน้องเจี๊ยบจะได้ประโยชน์มากกว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าค่ะจากคุณสมบัติของเม็ดบัวคนสมัยก่อนนะคะจึง นิยมนำเม็ดบัวมาทำเป็นอาหารทั้งคาวหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดเม็ดบัวนะคะขนมหม้อแกงเม็ดบัวสังขยาเม็ดบัวค่ะแล้วก็จะเป็นเอามาใส่ในเต้าหวยได้ด้วยนะคะค่ะดีค่ะนอกจากนี้นะคะการนำเม็ดบัวมาปรุงร่วมกับอาหารลำไยแห้งจะทำให้สรรพคุณของยานะคะของเม็ดบัวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะเม็ดบัวไทยและจีนความเหมือนที่แตกต่างนะคะมีการศึกษาเปรียบเทียบกันแล้วค่ะปริมาณสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะในเม็ดบัวไทยและจีนนะคะพบว่าเม็ดบัวไทยมีปริมาณสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงกว่าเม็ดบัวจีนถึง 5-6 เท่าเลยทีเดียวค่ะคุณเจี๊ยบหากต้องการให้ร่างกายได้รับสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะปริมาณที่สูงควรเลือกทานเม็ดบัวไทยโดยเฉพาะเป็นเม็ดบัวที่สดไม่ต้องแปรรูปนะคะวิธีรับประทานเม็ดบัวค่ะคือลอกเปลือกออกจากเมล็ดโดยไม่ดึงเยื่อหุ้มเมล็ดและดีบัวออกค่ะทานสดๆทั้งเมล็ดจะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินนะคะแร่ธาตุและสารต้านมะเร็งซึ่งอยู่บริเวณเนื้อหุ้มเมล็ดและดีบัวในปริมาณที่สูงค่ะค่ะค่ะสาระดีๆเนาะใช่แล้วแล้วก็อาจารย์เอกก็ให้ทุกคนนำเม็ดบัวมานะคะอาจจะเกี่ยวว่ามันมีประโยชน์ประโยชน์มากมายซึ่งถ้าอาจารย์เอท่านไม่ได้นิมิตมานี้เราก็ไม่รู้นะคะว่าเม็ดบัวมันดีซะขนาดนี้ใช่ค่ะแล้วเป็นของพื้นบ้านเลยนะคะซึ่งชาวบ้านก็หาทานได้ง่ายแต่ในกรุงเทพอาจจะหายากนิดนึงก็ยังพอมีนะคะตามตลาดของตลาดสดอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วช่วงต่อไปในเบรกที่2เดี๋ยวนะคะอาจารย์นัทอินพรหมนะคะท่านจะมาบอกถึงพิธีเป่ายันที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะว่าเป่าแล้วรวยครั้งแรกด้วยเป็นยังไงนะคะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามอาจารย์โอพลังจิตนะคะว่ามันคืออะไรเพราะว่าได้ข่าวว่าอาจารย์โอพลังจิตไปคุยกับอาจารย์เอมาแล้วนะคะมีนิมิตอะไรที่น่าตื่นเต้นเลยทีเดียวมีนิมิตเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเบรกที่2ถ้าใครพลาดนี้เสียใจจริงๆนะคะใช่ค่ะค่ะพบกันเนาะพบกันใหม่ในเบรกที่2ค่ะค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991
ดีค่ะพบกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะทางช่อง8ค่ะในช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่อกับพี่ตาอีกครั้งนะคะที่ทำให้เรามีรายการดีๆนะคะช่องทางการรับชมนะคะสามารถรับชมผ่านโลโก้ทีวีนะคะ Ad Private Channel นะคะพิมพ์คำว่าไทย TV Network นะคะแล้วก็สามารถรับชมผ่านมือถือได้นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือระบบ iOS นะคะระบบ Android นะคะเข้าสามารถโหลดผ่าน Play Store นะคะโดยพิมพ์คำว่า Thailand Television Network ค่ะก็สามารถโหลดแล้วก็รับชมได้ทั่วโลกนะคะหรืออีกแอปหนึ่งนะคะก็สามารถโหลดเข้าไปได้ที่ Channel 8ค่ะก็สามารถรับชมได้ทั้ง2โปรแกรมเลยนะคะส่วนระบบ iOS นะคะก็สามารถรับชมผ่านมือถือได้เช่นกันค่ะเข้าไปใน App Store นะคะพิมพ์คำว่า Channel 8ค่ะก็สามารถรับชมได้ค่ะหรือถ้าจะชมผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะเข้าไปใน www.thaitv8.com ค่ะก็สามารถรับชมได้ค่ะหรือถ้าชมรายการของทางช่อง8ไม่ว่ารายการอะไรนะคะหรือจะเป็นรายการอาจารย์เอตาทิพย์ก็สามารถชมย้อนหลังได้ค่ะใน YouTube นะคะโดยพิมพ์คำว่า CH8 Thai TV ค่ะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ค่ะหรือถ้าจะพูดคุยกับเรานะคะติชมรายการหรือฝากวันเดือนปีดูดวงสดหรือมีข้อข้องใจไขปัญหาชีวิตไม่ว่าจะดูทะเบียนรถทะเบียนบ้านหรืออะไรนะคะก็สามารถฝากเข้าไปในแฟนเพจของทางช่อง8ได้เช่นกันค่ะเข้าไปใน Facebook นะคะพิมพ์คำว่าไทย TV 8ค่ะหรือจะพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับเพื่อนๆต่างประเทศนะคะสามารถโทรเข้ามาคุยกับเราได้นะคะในไม่ว่าจะเป็น USA หรือแคนาดานะคะก็โทรเข้ามาคุยกับเราได้ฟรีนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ18003155145180031551451451800315514 อีกเบอร์นะคะ1800694 5145ค่ะ1800694 5145นะคะส่วนเพื่อนๆในประเทศนะคะก็สามารถโทรเข้ามาคุยกับเราฟรีนะคะเบอร์โทรศัพท์001800825390 001800825390ค่ะหรือถ้าจะโทรมาอีกเบอร์หนึ่งก็ได้นะคะ029423319ค่ะ029423319นะคะหรือจะส่ง SMS ค่ะเข้ามาสอบถามคุยพูดคุยกับเราได้ในรายการนะคะตอนนี้เลยนะคะที่4642828ค่ะ4642828นะคะสามารถโทรเข้ามาคุยกับเราสดในรายการหรือจะพูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านในรายการก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะอาจารย์โอพลังจิตค่ะ097-012-0591 ค่ะเบอร์อาจารย์นัทอินพรหมนะคะ095-695-0061ค่ะวันนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างคะอาจารย์นะเดินทางมาไกลเลยวันนี้มาจากชลบุรีนะคะวันนี้ฝนตกอากาศเย็นสบายดีครับอากาศเย็นสบายนะคะรถติดไหมคะไม่ติดครับมาแล้วสะดวกครับค่ะมีข่าวดีมาบอกคุณผู้ชมหรือเปล่าคะวันนี้ก็คือจะมาแจ้งข่าวนะครับคือว่าอาทิตย์นี้ฮะวันที่21มิถุนายนค่ะผมจะจัดพิธีเป่ายันเป็นยันที่สมเด็จองค์ปฐมท่านประธานให้ผมเป็นยันแรกยันประจำตัวผมชื่อว่ายันมหารวยนะฮะยันนี้ท่านก็บอกว่ามีพุทธคุณปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายในด้านการเงินโชคลาภให้หมดสิ้นไปใครที่มีเงินจะเข้าแล้วมันมีอุปสรรคฝังอย่างก็จะถูกปัดออกไปนะฮะพุทธคุณระดับที่2ก็คือว่าท่านจะเร่งเรื่องการเงินโชคลาภให้เข้ามาเร็วๆบางทีวาระมันยังไม่ถึงท่านจะเร่งให้มาเข้าเร็วขึ้นครับหันที่3เนี่ยคือท่านก็จะเพิ่มวาสนาทางด้านการเงินด้านความรวยให้เพราะว่าพูดกันตรงๆก็คือบางคนเนี่ยตามบุญตามวาสนาเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะรวยทันในชาตินี้ท่านก็จะเร่งใ
ฉะนั้นพอเวลาการเป่าเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ว่าครั้งเดียวก็จะเห็นผลนะต้องเรื่อยๆใช่ไหมคะเป่าหลายๆครั้งเพราะมันจะเสริมไปเรื่อยๆใช่เพราะบางคนมีเจ้ากรรมนายเวรเยอะนะคะเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วกรรมเก่าด้วยครับใช่ค่ะท่านที่สนใจนะฮะลงทะเบียนก็โทรมาที่เบอร์ผมได้เลยนะครับ0956950061นะฮะใครที่ลงทะเบียนเนี่ยสมเด็จองค์ผมท่านได้นิมิตผมให้ทำการปลุกเสกเหรียญเป็นเหรียญบาทค่ะรุ่นเก่าสมัยปี2507ที่เป็นเหรียญครุฑหรือเปล่าคะใช่ๆครับด้านหลังนี้เป็นครุฑซึ่งจะผมก็เห็นนิมิตมาตั้งนานแล้วว่าท่านให้หาทำวัตถุมงคลชนิดนี้ผมเพิ่งมานึกถึงแล้วก็ไปค้นมาในบ้านได้หลายเหรียญอยู่ก็ทำการปลุกเสกที่บ้านผมเองแล้วก็ไปที่สำนักอาจารย์ไก่ก็ไปเข้าพิธีอีกรอบนึงครับก็มีพุทธคุณนะฮะท่านบอกว่านอกจากจะคุ้มครองดวงชะตาให้ปลอดภัยอะไรเงี้ยแล้วก็ยังนำพาชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรืองเหมือนมีคุณคุณที่ท่านเป็นมหาอำนาจคุ้มครองอยู่ครับผมบ้านอาจารย์นัทอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ศรีราชาครับชลบุรีนะถ้าใครสนใจจะร่วมพิธีก็สามารถโทรมาสอบถามเส้นทางได้ครับที่เบอร์ผมนะครับเป่ายันวันอาทิตย์ก่อน10 โมงนะฮะขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านครับมาร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับไปจะว่างเข้ามาครับมีอาหารเลี้ยงด้วยครับอาหารเลี้ยงนะคะชอบตรงนี้เลยเพราะการเลี้ยงอาหารนี่แหละใช่ครับก็คือเป่ายันเสร็จก็จะมานั่งคุยกันดูดวงดูดวงฟรีนะคะมากินกันคุยกันสนุกสนานครับค่ะแล้วคณะก็จะมีอาจารย์ไก่อาจารย์โออาจารย์เออาจารย์แอร์ก็จะมาร่วมพิธีไม่ใช่ไม่ใช่เอตาทิพย์อาจารย์เออาจารย์เอนะคะไม่ใช่อาจารย์เอนะชื่ออาจารย์อาคมนะคะค่ะค่ะแล้วอาจารย์โอเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็วันนี้เมื่อกี้ฟังเพลินเกี่ยวกับบัวเม็ดบัวเม็ดบัวแก้นิดนึงที่อาจารย์บอกว่าให้เอามาไม่ใช่คนละสิบก้านไม่ใช่สิบก้านเนี่ยแต่ละก้านจะมีเม็ดบัวข้างในเยอะมากเป็นกี่เม็ดอะตรงนั้นมาแบ่งอ๋อเอาเม็ดบัวข้างในใช่ป่ะคะอ๋อที่อาจารย์เอบอกให้นำเป็นบัวมาก็นึกว่าเอาทั้งฝักคนละ10ฝักใช่ครับมันเยอะไปน้อย10ฝักสิบฝักแล้วก็แบ่งอ๋อค่ะประโยชน์เยอะแยะเลยนะคะเม็ดบัวตอนเด็กๆก็กินอยู่นะเด็กๆกินอยู่ตอนโตก็ต้องกินอีกนะคะก็ต้องกินใหม่ค่ะเด็กๆได้ชอบมาทำเป็นใหม่ร้องเพลงคอนเสิร์ตมันเหมือนใหม่สมัยก่อนแล้วก็เม็ดมันไม่ทันค่ะอาจารย์อ๋อเหรอไม่เป็นไรนึกถึงความหลังบางทีเม็ดไหนมันไม่มีเนื้อก็มาตีหัวเพื่อนบันดังดีแปะแปะขนมดีค่ะเดี๋ยวไปทำตามนะอาจารย์โอ้ผมก็ไม่เล่นโอ้ตายแล้วมีผมแทงคนเดียวเหรอเนี่ยตายเฉลยละไม่เอาไม่เอาก็ถึงอายุเลยใช่ไหมคะก่อนอื่นจะเล่าเรื่องเมื่อกี้ครั้งไว้ที่ว่าปรากฏการดาวเคียงเดือนดาวเคียงเดือนคือมันจะเกิดเนี่ยในหลายๆปี 2-3 ปีจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเป็นไงครับในช่วง 18-19 เนี่ยจะเกิดปรากฏการดาวเคียงเดือนนะครับแต่ว่าดีไหมก็ดีสวยดีเหมือนพระจันทร์ยิ้มอ๋อดาวเคียงเดือนนี่ก็คือพระจันทร์ยิ้มใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับจะมีดาวที่เรารู้สึกเราเห็นกันว่าเป็นพระจันทร์ยิ้มมันมีเป็นจังหวะคือมันอยู่ในลักษณะเหมือนคนยิ้มคือเขาเรียกพระจันทร์ยิ้มแต่อันนี้คือปรากฏการดาวเคียงเดือนคือเดือนกับดาวอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันได้ชัดเห็นได้ชัดและสวยนั่นเองแล้วแต่จะอยู่ตำแหน่งไหนแล้วมันคือในปีนี้นะครับเป็นนิมิตนะครับเป็นความเชื่อย้ำนิดนึงนะครับอาจารย์เอคุยกันบ่อยคุยกันบอกว่ามันเป็นนิมิตที่ดีที่หลวงปู่โสนท่านมาบอกว่าจะเกิดทรัพย์ในดินคือทรัพย์ในดินเนี่ยทรัพย์ในดินขึ้นมาที่มีประโยชน์ทรัพยากรที่เป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาเราไม่รู้เราไปขุดดินกันไหมคะจะเจออะไรดีๆอาจจะเกิดทรัพย์ในดินเขาเรียกจะมีทรัพย์ในดินขึ้นมาขุดขึ้นมาในประเทศเป็นสิ่งที่ดีนะครับค่ะถือว่าโชคดีมากเลยเคยขุดแล้วมีทองเป็นใช่ในก็เงียบไปแล้วเดี๋ยวจะมีน่าจะมีเอาไม่ใช่ใช่ไหมอาจจะเป็นเรื่องอื่นอาจจะเป็นเรื่องอื่นอาจจะมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์อะไรนี้ก็ได้ค่ะปลูกพืชขึ้นงอกงามอะไรนี้ก็ได้หลายเรื่องเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ที่สำคัญจะเห็นหรือเปล่าช่วงนี้ทุ่งฟ้าทุ่งฝนเนาะใช่ค่ะฝนตกบ่อยมากช่วงนี้นะคะครับอากาศร้อนบ้างฝนตกบ้างก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับน้ำมันงาช่วยได้เลยนะคะใช่มันงาช่วยได้หรือทานขมิ้นชันบ่อยๆก็ใช่ใช่ขมิ้นชันนี่ต้องติดบ้านเลยต้องทานทุกวันเลยนะคะแต่วันนี้เมื่อกี้อาจารย์นัทพูดถึงพิธีเป่ายันที่อาจารย์นัทจะจัดแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่แล้วมีพิธีเป่ายันนะคะใช่บ้านอาจารย์การสันนิการวันนี้อาจารย์นัทได้เก็บภาพมาด้วยนะคะอยากให้ทางทีมงานขึ้นภาพพิธีเป่ายันใช่ของบ้านอาจารย์ใหญ่นะคะมหาสำเร็จใช่ค่ะยันมหาสำเร็จนะคะ
ครั้งก่อนนะครั้งก่อนนะครับเอ้ยครั้งที่บ้านที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาครั้งที่5ครั้งที่5เนี่ยครับเนี่ยจะมีนี่นะคะภาพในคณะพิธีคนไปร่วมงานไปถึงค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสกันเลยนะคะมีถ่ายที่ตัวศาลท้าวเวสสุวรรณค่ะสูงกว่าคนอีกนะคะเนี่ยคณะก็จะถ่ายรูปรวมๆกันก่อนทำพิธีนะครับหน้าขาวเชียวนี่จัดโต๊ะบวงสรวงพิธีนี้สำคัญตรงที่วันนั้นคนที่เข้าพิธีส่วนใหญ่ท่านบอกให้เอาแบบเป็นไปด้วยเพราะอะไรคะอาจารย์ก็เป็นเติมดวงฉลองความสำเร็จของการเป็นอาจารย์ของทุกคนที่ไปร่วมพิธีค่ะอาจารย์ทุกคนแล้วท่านจะเพิ่มมันก็ปกติคนลงทะเบียนน่ะท่านก็จะเป่าพระธาตุเป่าให้อันนี้ท่านเพิ่มเป็น3เท่าเลยนะท่านทำให้พิเศษ3เท่าเลยที่มีสีน้ำนะครับที่นี่เมื่อกี้อาจารย์ไก่กำลังนี่ก็ไหว้พระแม่ธรณีอันนี้คนที่เข้ามาในพิธีมีอาจารย์หมอด้วยใช่ไหมอาจารย์หมอนั่งข้างหน้าอาจารย์หมอกำลังนั่งงงใครก็ไม่รู้เนาะแขวนเต็มคอเลยอ่ะนี่ก็เขามีอาจารย์ครับมีอาจารย์เล็กเทวดานะครับอาจารย์ไก่เริ่มพิธีแล้วกำลังสวดคาถาเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเป็นอาจารย์นัทอินพรหมเจ้าพิธีอันนี้ไม่ใช่นั่งหลับนะเนี่ยทำอะไรคะสื่ออยู่จริงๆก็ภาวนาเยอะแล้วก็ดูว่าตรงไหนมาชาวบ้านเขาก็แบบว่ามาเยอะครับในระแวกนั้นแล้วที่สำคัญในพิธีนี้ที่คือสารสมเด็จองค์ประทองสารสมเด็จองค์ประทองครับจะมีคาถาประจำสำนักอาจารย์ไก่อาจารย์ไก่ก็ลงหน้าทองให้นะครับเป็นพิธีอ่ะจะมีเป็นความเชื่อแล้วกันนะครับเขาเรียกหลวงปู่หลวงพ่อขี้วัวใช่ไหมครับท่านลงมานะครับแล้วก็เพราะใช่ไหมคะหลวงพ่อกันวัดพญาวัดพญาคือหลวงพ่อขี้งัวเนี่ยต้องไปดูตามหนังสือประวัติหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ท่านไปทุดงแล้วเจอท่านมาแล้วมีอาจารย์เขาจะล้างกรรมให้สะเลาะเขาให้นะครับที่สังเกตดีอาจารย์ไก่นี่คือไม่ใช่อาจารย์ไก่จะเป็นฤาษีอะไรนะฤาษีนารอดฤาษีนารอดคือท่านมีมาหลายองค์นะตอนนี้จังหวะนี้คือฤาษีนารอดท่านลงใช่ใช่เพราะท่านจะไม่เหมือนเดิมนะคะน่าจะเปลี่ยนเลยน่าจะเปลี่ยนเนี่ยฤาษีนารอดตอนนี้คือฤาษีนารอดครอบครัวใช่ไหมคะค่ะใช่อันนี้ทำอะไรคะอันนี้องค์ปฐมมันครอบอยู่นะท่านนี้ท่านบอกให้ถ่ายรูปท่านบอกว่าเป็นปางองค์ปฐมอะไรอ่ะตรงภัยหรือไงนะใช่ครับค่ะครับพิธีที่ผ่านมาคร่าวๆเดี๋ยวครั้งหน้าเยอะแยะใช่ค่ะครั้งหน้าอาจารย์ณต้องมาฝากนะคะภาพในพิธีข้างหน้าก็ขอให้พี่โอได้ทีนี้หลังจากพิธีเสร็จนะครับเราก็รวบรวมปัจจัยนะครับที่ควรทำบุญในงานนะครับเอาไปทำอะไรครับอาจารย์ก็อันดับแรกคือไปปล่อยปลาครับปล่อยปลาจำนวน2,600บาท2,600บาทและอีกส่วนหนึ่งก็ไปทำบุญให้กับวัดท่าตรงสาขาที่9ครับที่วังน้ำเขียวแล้วก็อีกวัดหนึ่งวัดพลังแผ่นดินอ๋อวัดใช่ไหมวัดพลังแผ่นดินไม่แน่ใจมีภาพตอนที่เราพวกเราไปปล่อยปลาไหมที่ไม่ได้ครับไม่ได้โอเคคือจะบอกที่ถามว่าทำไมคุณถึงตรงนี้หรือเปล่าตอนที่ไปปล่อยปลาช่วงระหว่างการเดินทางไปมันเกิดสิ่งมหัศจรรย์นี่คือระหว่างทางอาจารย์นะคือสองท่านไม่อยู่นะอาจารย์นั้นไปกับผมฝนตกหนักมากตกหนักมากเลยใช่ไหมอาจารย์นั้นพอไปถึงวัดไม่มีฝนเลยไม่มีฝนเลยจริงๆค่ะคือระหว่างเส้นทางไปฝนตกค่อนข้างหนักและแรงนะครับค่ะพอไปถึงวัดไม่มีฝนเลยพอเข้าไปหาหลวงพ่อฝนตกอีกก็คุยกับหลวงพ่อสักพักนึงหมอหลวงพ่อบอกให้ไปดูพระที่ท่านกำลังล้นหลวงพ่อเงินล้นนะครับหลวงพ่อเงินล้นก็คือเป็นปางนึงของสมเด็จองค์ปฐมท่านใช่ใช่คือกำลังจะเดินบาทเลยป่ะคะใช่ใช่บาทอุ้มบาทอยู่ตอนที่ท่านบอกให้คณะเราไปผมบอกหลวงพ่อจะคิดในใจหลวงพ่อจะไปได้หรือฝนตกวันนี้ไปก็เปียกแต่ก็ไม่เป็นไรไปเชื่อมั่นนะพอไปฝนหายอีกแปลกมากเลยนะคะหายอีกก็ไปดูการกำลังอะไรก่อสร้างพอเสร็จแล้วก็เดินทางกลับฝนเทเลยทีนี้หนักเลยค่ะหนักเลยลืมแปลกมากเลยนะคะแปลกมากจริงๆเป็นตั้งแต่รอบที่แล้วก็เป็นนะที่อาจารย์บอกไม่ได้ไปใช่ก็คืออาการนี้คือก่อนไปก็ตกหนักเลยพอไปถึงวัดก็ไม่มีฝนพอขากลับก็ตกหนักอีกค่ะมี SMS ค่ะดูรายการผ่านแอปพลิเคชันตอนนี้เป็นแฟนคลับรายการไม่ยอมพลาดเลยค่ะขอบคุณนะคะครับผมที่ถามว่าอาจารย์นัทแนะนำภาพของอาจารย์นัทที่อยู่ในพิธีด้วยใช่ไหมครับก็คือคัดแยกมาเพราะว่าครั้งนี้ได้รับมอบหมายให้ไปอาบน้ำมนต์มีภาพของอาจารย์ด้วยครับขอภาพนะคะขอภาพขึ้นนิดหนึ่งจะได้อธิบายทำอะไรอธิบาย
ที่อาจารย์นัทอาบน้ำมนต์ใช่ไหมน้ำมนต์ให้คนรู้สึกว่าอาบหลายคนเลยนะคะวันนั้นนี่ที่สำคัญไม่ใช่อาบน้ำมนต์อย่างเดียวทำอะไรด้วยเดี๋ยวให้ตัวเองคนก็คือนี่ทำแรงอาบน้ำมนต์เนี่ยนะครับนี่คนนี้สำคัญใช่ครับคนนี้เขาพอเขาบอกเจ็บปวดขาแล้วที่แล้วก็หายเลยนี่ก็ต้องทำเลยฮะทำขาอะไรนะทำไม่มุ่นหวยนั่นแหละก็คือยายท่านเนี้ยเขาปวดหัวแล้วพออ่านมันเสร็จเขาก็ดีใจใหญ่เขาหายปวดหัวเขามาบอกอาจารย์ไก่เนี่ยช่วงเนี้ยคนแรกของยายกำลังร้องไห้ตอนอ่านน้ำมนต์ท่านเหมือนจะร้องไห้ด้วยท่านบอกใช่เป็นเครื่องกำลังพิธีทำพิธีนี่ก็รดน้ำมนต์ใครมาก็รดให้หมดเด็กเล็กก็ยังรดน้ำมนต์กันนะคะจริงๆคนที่รดน้ำมนต์ในใครรู้ไหมในช่วงเนี้ยรู้ไหมคนอาจารย์นัทรดก็จริงแต่ว่าคนที่มาครอบใครคะท้าวเวสสุวรรณนี่ไงน่าจะท้าวเวสสุวรรณนะคะอันนี้ทำน้ำมนต์หวยครับถูกด้วยนะคะมีก็มีคนพิธีกรถูกคนเห็นไม่รู้คนไหนก็ไม่รู้นะไหนไม่รู้นะคะไอ้สองคนเนี้ยผู้หวยนะคะน้ำมนต์ก็มีพี่ลีนะครับพี่อ่านไปให้เด็กๆท่านถ่ายไว้มีภาพเด็กๆนี่พออ่านน้ำมนต์เสร็จแล้วหลับเขาบอกหลับเลยนะหลับไปนอนนี่หลับสบายหลับสบายเลยนะคะคือที่บอกว่าในขันน้ำมนต์เป็นความเชื่อของพี่ศิวะอีก็ถ่ายให้ดูถ้าพลิกให้ดีจะเป็นรูปพระพุทธรูปอยู่ในขันน้ำมนต์เลยใช่ค่ะที่อาจารย์ส่งให้ดูใช่ใช่พระพุทธรูปเลยค่ะแล้วก็ถูกหวยด้วย แล้วก็มีผมทำพิธีด้วยมีภาพผมด้วยเดี๋ยวจะหนุนหน้าการนัดนี่ไม่ยอมเลยนะคะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้นะคะขึ้นเลยนะคะก็มีหน้าที่ทำอะไรคะอาจารย์รักษาโรควันนั้นอันนี้ก็ทำสมาธิก่อนใช่ไหมชาร์จพลังคัดควรเราจะชาร์จเป็นทุกคนนะครับก็มีหน้าที่ครับผมจะมีเขาเรียกอะไรขอช้างผมล้างกรรมก่อนเลยล้างกรรมก่อนแล้วก็ขอช้างเนี่ยสามารถขอพรได้ตามปรารถนาขอเรื่องเกี่ยวสิ่งดีรักษาโรคนะครับคุณยายคุณยายเนี่ยนี่คุณแฟนพี่หมอนะคะแฟนพี่หมอนะครับทำอะไรครับก็เหมือนกันผมจะให้เขาขอพรก่อนขอพรแล้วก็รักษาสิ่งที่เขาเจ็บปวดเนี่ยคนเนี้ยป้าคนเนี้ยปวดหายเลยหายเลยกลับไปยิ้มแป้นสนุกอาจารย์เจ็บขาแทนช่วยกันนี่เขาดูดวงสนุกเลยสองท่านนี้ดูดวงไม่ยอมกลับบ้านเลยนะนั่งเฝ้าดูหมอผมก็ล้างกรรมไปรับกรรมไปก่อนเคลียร์ให้ก่อนแล้วไปดูหมอนะนุ่นสนุกให้เด็กรักษาโรคนี้อันนี้ผมเขียนยันโกให้จะได้เรื่องการเรียนอาจารย์หมอท่านก็เก่งที่ไปพี่หมอท่านเห็นสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะสัปดาห์หน้าเชิญเข้ามาสัปดาห์หน้าท่านอาจารย์หมอนี่ก็ขาชาโรคปวดหลังที่หลังใช่ครับส่วนใหญ่บางคนชาวบ้านจะมีปวดขาปวดต้องศัลยศาสตร์เยอะใช่ไหมคะใช่เยอะอาจารย์ก็โดนนั้นอ่ะทำหมอสะท้อนมาก็รู้ไม่เป็นไรแล้วก็อุทิศให้แล้วจบนะครับก็มีหลายท่านนะครับได้มีหลายคนนะคะขอเนื้อคู่ด้วยใช่ขอให้ลูกด้วยขอให้ลูกเจอเนื้อคู่มาขออาจารย์ไก่ขอให้เจอคู่ใช่ไหมใช่อีกคนนึงขอลูกเขยอีกคนนึงขอลูกสะใภ้ใช่อีกคนนึงก็เลยคิดจะเจอทำไมไม่จับคู่กันเองเรื่องมาผมท่านเคยประทานพระพิเภกพระพิกัลอาจารย์ไก่พิเกกพระพิเภกเนี่ยท่านเป็นสุดยอดโหรค่ะใช่เป็นโหรใหญ่น้องวิชัยคนนี้น้องวิชัยเนี้ยจะโดนหนักหน่อยนะครับเมื่อกี้ที่ผ่านมาจะโดนหนักหน่อยก็สะท้อนกลับมาอ๋อก็มีการส่งเคราะห์คนค่ะพระยาพิเภกท่านเป็นโหรของพระรามจริงๆท่านเป็นเนาของทศกัณฐ์แต่ว่าท่านเห็นว่าทศกัณฐ์เนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านก็เลยย้ายข้างมาอยู่พระรามท่านเป็นโหรเก่งมากครับค่ะแล้วก็คือองค์ปฐมท่านเหมือนให้พญาพิเภกเนี่ยท่านมาประทับกับพี่กายด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปสำนักเนี่ยเวลาเป่ายันเนี่ยเวลาบางคนเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีคู่หรืออะไรเงี้ยท่านจะผูกดวงให้มีคู่เพราะแบบบางคนบางทีตามดวงเนี่ยวาสนาเนี่ยอาจจะต้องดูคนเดียวท่านก็ผูกหาดวงหาคู่ให้ชีวิตเนี่ยได้เจอเนื้อคู่เจอเนื้อคู่ใช่ไหมคะครับผมค่ะแล้วในพิธีเป่ายันค่ะอาจารย์นัทจะเห็นมีอาจารย์ไก่สาลิกาค่ะท่านได้นิมิตค่ะที่เป็นน้ำมันเสือน้ำมันพญาช้างสารแล้วก็น้ำมันพญาราชสีห์ค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์ก็คือมันจะมีพุทธคุณแตกต่างกันไปครับพญาเสือพญาช้างสารพญาราชสีห์ค
พอดีผมไม่ได้เอาพุทธคุณมาแต่ว่าแต่ละด้านเนี่ยก็คืออย่างด้านมหาอำนาจด้านมหาอุดด้านเมตตาด้านอะไรที่ผมจำได้พญาช้างสารเนี่ยคือขจัดอุปสรรคทุกอย่างลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวมีกำลังท่านจะเอาน้ำมันทั้งสามอย่างมารวมกันรวมกันนะคะแล้วก็ลงก็ลงลงเราด้วยสักครั้งกับผู้ร่วมพิธีทุกท่านทำไมต้องเป็นสามทำไมต้องเป็นสามชนิดอะคะองค์หนึ่งท่านสั่งคือยังไงฮะอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยท่านจะมีวิชาแต่ละด้านไม่เหมือนกันวาสนาไม่เหมือนกันค่ะอย่างผมเนี่ยวันนั้นองค์ปฐมท่านมาครอบให้ไปเก่งทางด้านอะไรก็เป็นสำนักสักยันต์อาจารย์สักยันต์แต่ว่าบางวิชาเนี่ยอย่างพี่ไก่เนี่ยจะเก่งเรื่องวิชาเสือวิชาสิงห์จะเป็นอันดับหนึ่งนั่นจะมีหลายด้านแต่ว่ามีบางด้านที่ท่านก็ไม่ได้ทางด้านหนุมานซึ่งหนุมานเนี่ยกลับเป็นวาสนาของผมเพราะว่าท่านบอกว่าแต่ละท่านแต่ละคนวาสนาไม่เหมือนกันนะคะอย่างอาจารย์เล็กก็จะเป็นทางนักเทศนักเทศแล้วอาจารย์โอ๋ล่ะคะเป็นอะไรคะเป็นอะไรครับโหนเป็นพราหมณ์พราหมณ์เกี่ยวกับตั้งศาลหรือเปล่าคะตั้งศาลวงสวงพวกนั้นวงสวงครับวงสวงยังไงทำให้รวยเดี๋ยวให้อาจารย์แค่อาจารย์โอ๋แนะนำการวงสวงนี่สำคัญมากนะเพราะว่าการต่อยันเนี่ยก็คือการไหว้ครูก็เป็นการล้างกรรมให้กับผู้ร่วมพิธีทุกคนค่ะอันนี้การจะปรับยันล้างกรรมเนี่ยมันก็ต้องอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับพระเจ้าท่านมาอันนี้ก็ต้องมีเครื่องบวงสรวงต้องจัดให้ถูกด้วยจัดให้ถูกด้วยวางให้ถูกด้วยใช่วันก็ต้องถูกด้วยค่ะเวลาก็ต้องถูกด้วยใช่เพราะว่าการบวงสรวงเนี่ยองค์ปฐมท่านเคยบอกเลยนะถ้าตั้งผิด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 เนี่ยทิศเนี่ยท่านไม่ลงเลยใช่ต้ององค์ปฐมไม่ลงเทพพรหมยดาท่านก็ไม่ลงค่ะก็ถือว่าพิธีนั้นเนี่ยเป็นโมฆะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเราทำไปไม่ใช่โมฆะแต่ท่านไม่ลงอะไรจะเข้ามาแทนล่ะเออไม่ได้โมฆะโมฆะยังดีกว่าเนาะเออใช่โมฆะยังดีกว่าอีกสิ่งหนึ่งเข้ามาแทนน่ากลัวนะครับการบวงสรวงก็สำคัญมากเลยสำคัญมากสำคัญมากเพราะว่าหลวงพ่อฤาษีท่านเขียนเป็นตำราเลยการบวงสรวงเนี่ยท่านเรียนมาจากองค์พระปานค่ะองค์พระปานนี่เป็นพระที่ท่านตั้งศาลอันดับหนึ่งท่านเรียนมาจากครูบาอาจารย์สมัยเก่าครับครับผมวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่สืบทอดกันมานานใช่ครับจริงๆวิชาเนี้ยมันสืบทอดมานานบางทีมันสูญหายไปแต่ล่าสุดเนี้ยอาจารย์เอท่านก็ได้มาแต่ได้จากไหนได้มาจากสมเด็จองค์ปฐมท่านนิมิตนิมิตท่านให้มาโดยตรงแล้วก็ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์แต่ละท่านคือทุกคนทำได้หมดเราจะมาทำได้หมดแต่ว่าสุดแล้วแต่ใครจะเด่นด้านแต่ทำได้หมดเพราะว่าถ้าผมอยู่โคราชเอ้ยผมอยู่กรุงเทพเนี่ยจะไปทำที่โคราชไม่สะดวกต้องให้อาจารย์ไก่ไปทำเป็นที่อยู่ศิราชาช่างชมุรีก็ให้อาจารย์นักทำจะสะดวกกว่าแต่ถ้าผมมีโอกาสไปก็จะไปทำให้ในช่วงนั้นแล้วในวันพิธีการอาบน้ำมนต์นี้สำคัญไหมคะคนอาบสำคัญครับสำคัญเป็นการล้างสิ่งไม่ดีในตัวอัปงมคนทั้งหลายตะเหนียดจะไล่ให้ออกไปครับบางคนเจ็บป่วยก็จะล้างโรคล้างภัยออกไปด้วยอย่างยายท่านนั้นปวดหัวแล้วมาปวดมานานแล้วอยู่ล้างอาบน้ำมนต์หายเลยร้องไห้เลยดีใจบอกโอ้อาจารย์หายแล้วหายแล้วดีใจใหญ่เลยค่ะแล้วแล้วทำไมแต่ละพิธีแต่ละครั้งอะค่ะคนที่อาบน้ำมนต์จะไม่เหมือนกันเสื้อผ้าแต่ละสีเป็นวาระครับเป็นวาระเป็นสิ่งที่องค์ถมท่านสื่อมาบางช่วงบางคนจะเจอเคาะกรรมท่านก็จะบอกคือท่านจะเจาะจงไม่ได้ท่านก็บอกเป็นสีเสื้อมาให้มันรวมๆไปแต่ว่าทุกคนก็สามารถจะอาบได้ตลอดในพิธีไม่จำเป็นต้องเป็นสีที่อาจารย์ระบุไว้เท่านั้นครับก็ถ้าคนที่ไม่ใช่สีอย่างสมมติสีเขียวถ้าคนที่ไม่ได้ใส่สีเขียวไปอาบเนี่ยค่ะจะเสริมได้อะไรคะก็เป็นการเสริมบุญวาสนาทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเป็นน้ำพุทธมนต์ค่ะเป็นน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าท่านมาอาบให้ค่ะดวงตาชีวิตก็เจริญรุ่งเรืองครับก็ในวันนั้นที่เมื่อกี้พูดสีเขียวผู้ชมอาจจะงงนะครับก็คือวันนั้นได้มีการสื่อแล้วองค์ถุนท่านมาบอกว่าคนที่ใส่เสื้อสีเขียวต้องอาบเพราะว่ามีเคราะห์มีเคราะห์อยู่นะครับก็ต้องอาบก่อนส่วนคนที่สีอื่นนะไม่สีอะไรก็ได้อยากอาบก็เนี่ยสองทางเนี่ยประจำเลยก็อาบทันทีเลยก็เป็นการเสริมเหมือนกับร่างกายเราดีอยู่แล้วอ่ะเหมือนรถเรารถเราขัดมาสวยแล้วขัดซ้ำก็ยิ่งสวยขึ้นเลือบเงาอะไรใช่ไหมคะรวมวาสนาเสริมไปเรื่อยเดี๋ยวในเบรกที่3นะคะเราจะมาตอบคำถามผู้ชมทางบ้านตอนนี้ก็สามารถส่ง SMS มาได้เรื่อยๆเลยนะคะ464-2828 464-2828นะคะหรือว่าจะโทรดูดวงสดกับเราในรายการได้เลยนะคะที่เบอร์02
943-3319นะคะก็ยังช่วงนี้ยังเหลืออีก4นาทีอ๋อเหลืออีก4นาทีนะคะก็อาบน้ำมนต์เมื่อกี้พูดถึงอาบน้ำมนต์ก็อาบได้เรื่อยๆแล้วเมื่อกี้เห็นไหมอาจารย์นัทปกติจะไม่ค่อยได้อาบรอบนี้ใช่ทำไมคะอาจารย์นัทผมก็ไม่เข้าใจถึงเวลาผมที่ต้องเป็นถึงเวลาเจ้าพิธีเพราะว่าอย่างการเป่ายันเนี่ยตามตำราที่ผมศึกษามานะคือสมัยก่อนการเป่ายันเนี่ยจะต้องเป็นพระเกจิอย่างหลวงพ่อปานหรือหลวงพ่อศรีที่จะเป่าจากการเป่ายันส่วนใหญ่คารวาสเนี่ยจะทำไม่ได้เพราะว่าการเป่ายันเนี่ยเป็นการล้างกรรมผู้อื่นเพราะคารวาสที่ทำส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตเลยจะอายุสั้นมีการที่ผมได้รับอนุญาตการเป่ายันเนี่ยคือองค์อุปถัมภ์ท่านสั่งการเป่ายันนี่คือองค์อุปถัมภ์ท่านมาทำให้ผมแค่เป็นเจ้าพิธีเป็นการจัดพิธีเหมือนเป็นตัวแทนเป็นทรงของท่านพิธีหนึ่งพูดถึงอายุสั้นเมื่อกี้นะครับก่อนหน้าเนี่ยเมื่อประมาณปีที่แล้วอาจารย์ไก่ของเราเนี่ยตอนที่เข้ามาในสำนักใหม่ๆก็ได้วัตถุมงคลอะไรแล้วได้วิธีการแก้ไขต่างที่อาจารย์บอกอาจารย์บอกให้ทำเองอาจารย์ไก่ไปช่วยสงเคราะห์ญาติพี่น้องซึ่งเขาครอบครองเป็นยังไงคะก็น็อกสิครับน็อกสิครับแล้วก็ไม่สบายถ้าสังเกตถ้าทั้งคู่เจอนะเขาจะค้ำไม่หมดเลยราศีไม่มีเลยไม่มีสง่าราศีอาจารย์นายคงเห็นนะครับแล้วอายุขัยถูกตัดลงถูกตัดใช่เหลืออายุแค่40จะต้องเสียชีวิตถือว่าอาจารย์นัดอินโฟมิส่งครอบครัวไม่ใช่อาจารย์ไก่ค่ะแต่อาจารย์นัดในรอบต่อไปค่ะก็เป็นวาระคือท่านบอกว่ามันก็เป็นเขาเรียกคำสั่งองค์ปฐมท่านคำตาองค์ปฐมท่านถึงแม้ว่าเราจะต้องรับกรรมมาท่านก็จะสงเคราะห์เราอีกทีนึงเพราะตอนนี้ท่านก็สงเคราะห์ผมหลายเรื่องเพราะว่าท่านรู้ว่าก่อนหน้านี้ผมเคยสื่อท่านบอกว่าให้ถามท่านว่าการปล่อยยันครั้งนี้ผมจะน็อกไหมตอนแรกผมสื่อผมก็เห็นว่าผมต้องหลับเป็นวันเลยหลับหลายวันเลยท่านก็สงเคราะห์เอาพลังเพิ่มพลังให้ครั้งนี้พอผมนิ่งไปอีกทีตอนนี้ไม่เป็นไรละท่านก็จะมาเคลียร์ไว้ให้ก่อนใช่แล้วตอนพิธีบ้านอาจารย์ไก่ที่ผ่านมาที่หลังวันอาทิตย์ที่เราไปทำบุญเสร็จกลับมาทุกคนน็อกหมดเลยอาจารย์ไก่เป็นยังไงคะเจ้าพิธีก็ด้วยอาจารย์ไก่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรมากแต่ก็นิดนึงเพราะว่าอาจารย์โอรับไปเยอะอาจารย์โอรับกัดไปก่อนเป็นคนแรกนะครับก็ที่น็อกก็คือหนึ่งไปรับกรรมของคุณยายนั่นด้วยใช่ไหมหลายคนในพิธีแล้วก็มีการได้วิชาท่านมาสงเคราะห์เพียบเลยยันในตัวเพียบเลยแย่หมดเลยนี่มันก็เยอะเนื้อข้อตัวได้ก็จะเกิดการง่วงเพลียไปตามมันมีอาการคล้ายๆยันวิ่งในตัวเรารู้สึกได้รู้สึกได้เหมือนแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นครับต้องลองดูต้องลองไปทอดพิธีดูที่ศรีราชาก่อนเลยนะใกล้ๆเนาะได้ครับอาทิตย์นี้ได้ค่ะย้ำเบอร์โทรอีกทีนึงค่ะอาจารย์ก็โทรมาสอบถามหรือจะลงทะเบียนได้ที่ผมนะฮะเบอร์0956950061ฮะวันอาทิตย์ที่21นี่ครับค่ะก็สามารถโทรสอบถามได้นะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเนาะเดี๋ยวช่วงยังมีช่วงที่3นะคะเราจะมาอ่าน SMS แล้วก็ดูดวงให้กับท่านผู้ชมนะคะครับค่ะตอนนี้พักเบรกก่อนนะคะพักเบรกสักครู่ค่ะ